ก้าวไกลโต้ยันจัดตารางพิธาไปเชียงใหม่นานแล้วไม่ได้ตั้งใจชนทักษิณเศรษฐาไอติงยันไม่ได้จัดตารางพิธาลงเชียงใหม่ชนทักษิณเศรษฐาบอกกำหนดล่วงหน้านานแล้วเป็นสิบคนมองเทียบรัศมียันแข่งกับตัวเองไม่แข่งกับใครไม่สนรัฐมนตรีลงพื้นที่จงใจพบอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มีนาคม2567ที่รัฐสภานายพฤฒวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมลงพื้นที่เชียงใหม่วันที่16มีนาคมซึ่งตรงกับช่วงที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ว่าพรรคก้าวไกลวางแผนไว้ล่วงหน้านานแล้วเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าเพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนในภาคเหนือหวังถอดบทเรียนในการนำเสนอนโยบายและการแก้ไขปัญหายืนยันว่าไม่ได้จัดตารางลงพื้นที่ชนกับนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนมองภาพนายเศรษฐานายทักษิณและนายพิธาลงพื้นที่พร้อมกันเหมือนสามนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนั้นนายพฤฒกล่าวว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลยึดถือมาตลอดคือยึดปัญหาประชาชนเป็นที่ตั้งจะนำปัญหาไฟป่ามาผลักดันโดยกลไกของสภาจึงไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบแต่อย่างใดสิ่งที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคย้ำมาตลอดว่าเราไม่ได้แข่งกับใครแต่แข่งกับตัวเองทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชนส่วนประชาชนอาจจะคิดว่าเป็นการเปรียบเทียบรัศมีนั้นถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะวิเคราะห์แต่ขอยืนยันข้อเท็จจริงและยืนยันต่อสาธารณะว่าพรรคก้าวไกลดำเนินการเรื่องไฟป่าพร้อมย้ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ของใครส่วนไฟป่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152หรือไม่นายพฤฒยอมรับว่าเรื่องไฟป่าอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำมาอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152และเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะใช้เวลาทั้งสองวันอภิปรายให้ครอบคลุมนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเมื่อถามถึงหน่วยงานราชการเข้ารายงานนายทักษิณระหว่างลงพื้นที่เชียงใหม่นายพฤฒกล่าวว่ารัฐบาลต้องตอบว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบราชการหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ที่จัดบุคลากรไปให้ข้อมูลเป็นคำถามที่รัฐบาลควรตอบรวมถึงกรณีอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปคอยต้อนรับด้วยแม้จะชี้แจงว่าลา งานไปภารกิจอื่นแต่ประชาชนยังสงสัยอยู่รัฐบาลจึงต้องชี้แจงให้ประชาชนเกิดความมั่นใจหากประชาชนสงสัยเรื่องมีนายกรัฐมนตรีหลายคนก็เป็นสิ่งที่นายเศรษฐาจะต้องให้ความมั่นใจว่าถึงแม้จะมีสิทธิ์ปรึกษาใครหลายคนแต่การตัดสินใจทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายพฤฒกล่าวว่าการลงพื้นที่เชียงใหม่เป็นหนึ่งใน16จังหวัดที่พรรคก้าวไกลประกาศรับสมัครนายกอบจในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นแรงจูงใจให้คนมาสมัครส่วนจะส่งผู้สมัครครบทั้ง16จังหวัดหรือไม่ต้องรอผลการคัดเลือกเราเน้นผู้สมัครที่มีคุณภาพไม่ได้เน้นจำนวนเน้นบุคลากรที่เชื่อมั่นว่าจะชนะเลือกตั้งด้วยส่วนการลงพื้นที่เชียงใหม่ของนายทักษิณจะทำให้กระแสพรรคก้าวไกลลดลงหรือไม่นายพฤฒกล่าวว่าพรรคก้าวไกลปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้ก็เป็นเช่นนั้นใครที่เคยสนับสนุนก้าวไกลในการเลือกตั้งเราจะผลักดันอย่างเต็มที่แม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลและหวังว่าการทำงานของก้าวไกลจะทำให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกเปิดใจมาให้โอกาสมากขึ้น
สิริกัญญาโวยสภาได้พิจารณางบจริงแค่ 41% ชี้หน่วยงานใช้งบไปก่อนเร่งอุดช่องโหว่สิริกัญญาโวยสภามีอำนาจน้อยเหตุหน่วยงานใช้งบไปก่อนหวังแก้ช่องโหว่สงสัยตัดงบก้อนใหญ่วันสุดท้าย 1. งบไม่มีเจ้าภาพเข้างบกลางเชื่อรัฐบาลหาทางลงดิจิทัลวอลเล็ตเย้ยไม่เกิดแน่เมื่อเวลา 10:00 นวันที่15 มีนาคม 2567ที่พักก้าวไกลคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 สัดส่วนพักก้าวไกลนำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักนายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.แถลงข่าว Policy Watch ในหัวข้อรวบตึงงบประมาณ67จากห้องกมท.นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าปีนี้เรามีทำงานกระชับเร็วขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากงบประมาณออกล่าช้าเท่าที่ตนจำได้ไม่มีปีไหนที่เร็วที่สุดมาก่อนอีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งบในหน่วยงานราชการไปพลางก่อนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในการอนุมัติงบไปแล้วคือหน่วยงานเริ่มใช้งบไปก่อนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและพอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเงินก้อน 3.48 ล้านล้านบาทจะมีเกือบ2ล้านล้านบาทถูกอนุมัติและใช้ไปแล้วดังนั้นในความเป็นจริงสภามีอำนาจพิจารณาจริงจังแค่ 41% เท่านั้นซึ่งวิธีการแบบนี้มีปัญหาและช่องโหว่แม้จะทำตามรัฐธรรมนูญนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าสิ่งที่เราพบการอนุมัติหลักเกณฑ์ว่าใช้อะไรได้อะไรไม่ได้มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแค่คนเดียวที่มีอำนาจอนุมัติเราเลยคิดว่าช่องโหว่ตรงนี้ควรได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีผู้รับผิดชอบในส่วนที่สภาไม่สามารถอนุมัติได้นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าตามปกติทุกปีกมท.งบประมาณจะต้องตั้งอนุกมท.มาทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดที่ผ่านมาจะแบ่งตามรายการแต่ปีนี้มีเรื่องแปลกใหม่คือแบ่งกันตามกระทรวงแต่ละอนุกมท.จะมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของรัฐมนตรีที่สังกัดพรรคนั้นอยู่เช่นอนุกมท.เศรษฐกิจจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานเราจะทราบว่ารัฐมนตรีนั้นมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติดังนั้นอนุกมท.ก็จะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นกันหรืออนุกมท.ทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาแรงงานก็จะมาจากพรรคภูมิใจไทยก็มีเสียงบ่นเสียงห่วงใยมาจากในหลายกมท.และอนุกมท.ว่าทำจัดแบบนี้จะเกิดเหตุการณ์เข้ามาปกป้องงบของรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวว่านอกจากนี้มีความพยายามเร่งตัดงบในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการพิจารณาของอนุกมท.เช่นเรือฟริเกตก็ตัดวันสุดท้ายการก่อสร้างรันเวย์ที่2ของสนามบินอุตภาวกองทัพเรือก็ถูกตัดวันสุดท้ายแต่มีการอุทธรณ์และคืนงบไปยังมีอีกหลายรายการที่ตัดในห้องกมท.ใหญ่ในส่วนแผนบูรณาการถูกตัดงบมากที่สุดเนื่องจากไม่มีเจ้าที่ไม่มีเจ้าภาพแต่สุดท้ายก็อุทธรณ์นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าปีนี้ตัดงบไปได้ 9,024 ล้านบาทเงินส่วนนี้จะถูกเฉลี่ยไปที่หน่วยงานที่ของบเพิ่มซึ่งส่วนใหญ่จะไปลงที่งบกลางโดยกระทรวงที่ได้งบเพิ่มคือกระทรวงแรงงานเนื่องจากเราเห็นว่าควรได้เงินสมทบประกันสังคมทุกวันนี้ผู้ประกันตนถูกรัฐบาลเล่นตุกติกอยู่เนื่องจากไม่เคยจ่ายดอกเบี้ยครบไม่เคยจ่ายเงินสมทบขณะเดียวกันกระทรวงที่ถูกตัดงบที่สุดคือกระทรวงกลาโหมโดยรายการใหญ่ที่สุดที่ถูกตัดคืองบจัดซื้อเรือฟริเกตรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทยตัดงบฝายซีเมนต์นางสาวสิริกัญญากล่าวย้ำว่าส
าเหตุที่อยากโยกงบไปงบกลางเนื่องจากการจัดสรรงบผิดพลาดใน2ปีที่ผ่านมาทำให้ต้องชดใช้เงินคงคลังเกือบ 1.2 แสนล้านบาทแทนที่ควรตั้งเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินชำระหนี้ให้ได้ที่ผ่านมามีการตั้งงบไว้ขาดปีนี้ก็ยังตั้งงบไว้ไม่เพียงพออีกทำให้ต้องแปรเพิ่มให้กว่า 7,000 ล้านนอกจากนี้ยังส่งเงินไปที่เงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินยามจำเป็นซึ่งตรวจสอบได้ยากเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มกมธ.ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจึงเจรจาอนุมัติให้แลกกับเพิ่มเงินในกองทุนประกันสังคมเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสงสัยว่าการโยกงบไปอยู่ที่งบกลางนั้นเพราะจะนำไปทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากงบที่ได้คนละไซส์กับดิจิทัลวอลเล็ตถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะไม่เกิดขึ้นภายในงบปี67แน่นอนเพราะยังไม่มีแหล่งที่มาของเงินที่ชัดเจนจนถึงวันนี้ครบ30วันหลังจากประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่และไม่มีการนัดประชุมอีกเลยรวมถึงไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจึงเท่ากับกระบวนการล่าช้าออกไปอีกทั้งนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังระบุว่าอาจเป็นมาจากคณะอนุกรรมการยังทำงานไม่เสร็จซึ่งไม่แน่ใจว่าที่ไม่เสร็จเพราะไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจจากการไปรับฟังภาคส่วนต่างๆใช่หรือไม่เมื่อถามว่ายังยืนยันว่าเป็นการหาทางลงของรัฐบาลใช่หรือไม่นางสาวสิริกัญญาระบุว่าที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลยืนยันมาตลอดว่ารัฐบาลเลือกเส้นทางที่ลุยไฟมากที่สุดวันนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีทางไปต่อแล้วและน่าจะกำลังหาทางลงอยู่เพราะมองว่าแม้จะไม่ได้ทำโครงการนี้รัฐบาลไม่ต้องกังวลมากเพราะจากโพที่ออกมาประชาชนอาจเสียใจแต่ไม่โกรธรัฐบาล